อาจารย์ได้โปรดให้คำแนะนำเพิ่มเติมครับก็พระศาสดาให้เจริญอานาปานสติแล้วก็มากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของเราก็ให้ดูการทำงานของจิตที่มารู้ลมหายใจว่าจิตมันมีการทำงานอย่างไรเคลื่อนไปมาอย่างไรจิตมันคงที่ไหมเห็นให้มันชัดตรงเนี้ยพระศาสดาบอกการเห็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงเนี่ยเพียงชั่วการลัดนิ้วมือเนี่ยมีอนิสงส์มีนิสงส์มากกว่าการเจริญเมตตามากกว่าการรักษาศีลมากกว่าการทำทานทั้งหมดเลยเพราะว่าเรากำลังเห็นสัจจะความจริงของความเป็นตัวเราของเราว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างและที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันใช่ของเราจริงไหมเวลาจิตมันเคลื่อนไปโยมก็เอากลับมารู้ลมก็ไว้ลองดูซิว่าไม่ให้มันไปที่ไหนสั่งมันเลยให้รู้อยู่ตรงนี้สักพักเดี๋ยวมันไปอีกละเอากลับมาอีกบอกอาจจะไปไหนถ้าจิตเป็นของเราเราต้องสั่งมันได้ปุ๊บมันไปอีกพระศาสดาบอกว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายจิตเป็นอนัตตาถ้าจิตเป็นของเราเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่ออาพาธไหมคือจิตจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงไหมงั้นถ้าเป็นของเรามันต้องสั่งได้แต่เพราะมันไม่ใช่ของเราเราก็เลยไม่สามารถที่จะสั่งให้มันอยู่นานเท่าที่เราปรารถนาได้แล้วถามว่าเวลามันเปลี่ยนเนี่ยเวลามันดับเปลี่ยนไปรู้อารมณ์อื่นเราทันไหมเราก็ไม่ทันมันเผลอไปไหนหายไปไหนช่วงจังหวะที่เราที่จิตมันเปลี่ยนไปรับรู้อารมณ์มันเผลอหายไปไหนตัวเนี้ยเราก็จดจ่ออยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนจะเป็นเห็นให้เราเห็นถึงความเป็นอนิจจังของจิตความแตกสลายความดับไปความไม่ใช่ตัวตนจริงของมันมันมีปรากฏขึ้นชั่วคราวมีปรากฏขึ้นชั่วคราวแค่นั้นซึ่งเราต้องทนเห็นอยู่อย่างนี้ทนเห็นอย่างนี้จนกระทั่งทิฏฐิมันเปลี่ยนความเห็นเราเนี่ยเปลี่ยนเออใช่ว่าจิตไม่ใช่ของเราจริงๆเปลี่ยนนี่ถ้าเห็นไม่มากพอทิฏฐิคือความเห็นของเรามันก็ยังไม่เปลี่ยนเมื่อยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเพราะการที่เรายังไม่เห็นโทษมันมากพอมันจึงเป็นเหตุให้เรายังพอใจแล้วก็เพลินกับการเข้าไปยึดถือสิ่งที่เรียกว่าจิตว่าเป็นตัวเราของเราความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานดังนั้นขณะที่เราเพลินไปเนี่ยกับการรับรู้เนี่ยกับธาตุรู้อันนี้ขณะนั้นเรามีอุปาทานในสิ่งที่เรียกว่าจิตดังนั้นถ้าเราถอนอุปาทานในสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ได้เนี่ยอารมณ์ต่างๆไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะสัตว์คือผู้ยึดติดจะเข้ามาหลงยึดในสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ก่อนเพื่อนแล้วจิตไปตั้งในอารมณ์ใดสัตว์ถึงจะเริ่มเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นต่อไปถ้าเรามาคอยจับตรงเนี้ยสติเราจะไวมากดังนั้นใครที่นั่งมานานแล้วนั่งมาบ่อยสิ่งที่เรายังทำไม่ได้แน่นอนคือไม่ทันการดับของจิตหรือการที่มันเกิดมันก็ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายเราอยู่ดีว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทันนะตอนมันดับเนี่ยไปรู้อีกทีมันรู้อารมณ์ใหม่ไปแล้วสักพักใหญ่ๆถ้า
ทำยังไงสติเราคิดเราจะไม่ลืมเราจะไม่เผลอมันดับเมื่อไหร่เราจะรู้ลองสู้กับมันตรงนี้ดูสิถ้าใครคิดว่าไม่มีอะไรทำละนั่งไปก็เท่านั้นอันนี้มาลองตรงนี้เลยเราจะรู้ว่าไม่ทันมันส่วนใครจะวัดความสามารถว่าเราแน่ขนาดไหนมาจ่อตรงนี้เลยดูซิว่าจิตเปลี่ยนเนี่ยฉันต้องทันนะปึ๊บไม่ทันอย่างน้อยเอาให้ว่ามันหลุดไปแล้วเนี่ยให้มันเพลินไปน้อยที่สุดหรือเพลินไปน้อยกว่าที่เคยเพลินนะให้มันสั้นลงทำยังไงจะให้ความเพลินเนี่ยสั้นลงสมมติว่านั่ง10นาทียมทำได้ไหมว่าทุกครั้งที่หลุดปุ๊บเนี่ยกระพริบตาเดียวต้องเอามาหลุดปุ๊บกระพริบตาเดียวต้องเอามายมลองให้เหตุผลกับตัวเองว่าเนี่ยฉันก็ไม่มีธุระอะไรแล้วนะถึงเย็นเนี่ยไม่มีธุระเลยไม่ต้องตัดสินใจอะไรไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องพบกับใครแล้วเราเพลินกับความคิดไปเรื่องอะไรมันน่างงนะเวลาเราทำงานเราจะอ้างว่าเราก็มีงานทำมันต้องตัดสินใจงานต้องพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้โอเคมีเหตุผลแต่ตอนนี้ไม่มีละนะตอนนี้ไม่มีอะไรละแต่เดี๋ยวมันจะชอบมีเรื่องงานที่มาคิดได้ตอนนี้นะอยากคิดอีกละถึงต้องพุทธเจ้าถึงบอกต้องให้มีเวลาว่างไงมีเวลาว่างที่ว่างจากกิจการงานอะคือไม่ต้องเยอะหรอกแค่วันสองวันที่ยมคิดว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะไม่พิจารณาอะไรจะไม่ตัดสินงานจะวางเรื่องงานทั้งหมดเราก็มาเล่นเรื่องนี้มันก็ยังมีให้เราคิดนะยมคิดดูแล้วกันเป็นคฤหัสถ์ก็ยังว่างานมันอาจจะเยอะพอมาบวชเป็นภิกขุงานไม่น่าจะมีแล้วนะมันยังมีเรื่องให้คิดนะปุ่มปุ๊บไปเปิดเบรกแล้วแน่มายังไงเนี่ยมันก็มีเรื่องคิดแบบพะๆนั่นแหละนะคิดโน่นคิดนี่อะไรตามภาษาของมันไปเรื่อยตัวเนี้ยพุทธเจ้าเรียกภาวะตัณหาความอยากในการสร้างภพแล้วเราจะเลยโอ้มันจริงเลยจิตเนี่ยมันไปสร้างการรับรู้ตลอดป้าป้าน่ะแต่ถามว่าจิตมันเป็นคนไปอยากไปรู้มันก็ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติของมันที่แสงมันจะต้องวิ่งไปกระทบฉากแล้วเกิดกิริยาที่รู้แจ้งแต่ใครเป็นคนไปยึดแสงนะใครเป็นคนไปยึดแสงคือการที่เรากำลังไปยึดวิญญาณว่าเป็นตัวตนหรือไปยึดมโนพอยึดเสร็จแสงนะที่เปรียบเหมือนที่พระองค์เปรียบเหมือนวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่มีสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยเข้าไปยึดถือละมันไม่ใช่วิญญาณเพียวๆละไม่ใช่แสงเพียวๆเป็นแสงที่มีเจ้าของละของสัตว์ละเข้าไปยึดแล้วพอแสงไปกระทบฉากปั้งนะเกิดกิริยาที่รู้แจ้งมันก็ยึดอีกว่าไอ้สิ่งที่มันรู้เป็นของเรามันก็เลยหลงหลายชั้นนี่หน้าที่เราก็คือทำยังไงจะรู้ตัวให้ไวรู้ตัวให้ไวเพราะจิตมันลืมลมหายใจปุ๊บเนี่ยให้เรารู้เลยเท่ากับว่าเราจะต้องปักหลักอยู่กับลมหายใจเนี่ยมั่นเลยแต่ความที่เราปักหลักมั่นเนี่ยคนทำไม่เป็นก็เครียดดินะมันก็จะไปตั้งใจแบบเอาเป็นเอาตายมันก็ทำให้กายเครียดคัดอีกแต่นี้ถ้าเราจับทางมันได้เป็นความพอดีแล้วเนี่ยเราจะแค่รู้สึกเฉยๆแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกรู้ลมหายใจพอมันเปลี่ยนปุ๊บเราก็แค่กลับมารู้ลมนิดเดียวเราจะรู้สึกว่าเราไม่เครียดคลัดมากแค่เราเปลี่ยนความรู้สึกเราจะรู้ลมปุ๊บมันก็จะกลับมาแล้วแล้วก็พยายามทำให้ความที่มันเผลอไปเนี่ยมันสั้นที่สุดทีนี้เวลาเรากลับเอากลับมาลมปุ๊บเนี่ย
ทำยังไงจะรู้สึกว่าเห็นเกิดดับเราก็จะบอกเนี่ยลมเกิดดับเอ้ยจิตเกิดดับขณะที่โยมพูดว่าจิตเกิดดับเลยจ้ะไปคิดอีกแล้วโยมเห็นว่าจิตมันไวพอเราจะพิจารณาเท่ากับว่าถ้าโยมจะปล่อยวางจิตจริงๆโยมพิจารณาไม่ได้เพราะพิจารณาปุ๊บโยมไปคิดซ้อนคิดขึ้นมาอีกทันทีเลยก็คือต้องเห็นมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดเฉยๆนิ่งๆแล้วกลับมารู้ลมไปแล้วก็คือแค่รู้อ๋อไปละกลับมาไปละกลับมาโยมคิดดูความไวมันขนาดไหนแค่เราหลุดมาพิจารณานิดเดียวเออเนี่ยดับไปละไปแล้ววิญญาณไปทำงานอีกละเร็วมากเราเห็นอย่างนี้เราจะรู้ว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ถ้าจะสู้กันตอนนี้มันยากมันก็เลยต้องฝึกให้เกิดความเคยชินอันนี้คือเรายังไม่สนใจเนื้อหาของอารมณ์เลยนะว่ามันเป็นอารมณ์อะไรงั้นถ้าคนไปสนใจเนื้อหาอารมณ์เนี่ยมันก็จะปรุงยาวไปสนใจว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรพอไปสนใจเนื้อหาปุ๊บมันก็อยากจะคิดต่อหรือถ้าไปคิดเรื่องงานก็อยากจะพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องงานขบคิดเรื่องงานต่ออันนี้ไม่สนใจเนื้อหาอารมณ์รับรู้ปุ๊บวางรับรู้ปุ๊บวางรู้แล้วว่าธรรมชาติที่มีการเกิดจะต้องมีการดับสำหรับผู้ใหม่ก็โดดมาทำนี่เลยเอาไปลองดูซิว่าจะเป็นยังไงมันจะได้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยนะฮะเชิญขอโอกาสนะครับพระอาจารย์หลังจากครั้งที่แล้วที่พระอาจารย์แนะนำวิธีให้อยู่กับจิตนะครับเป็นไงก็สนุกดีนะมีความสนุกกับจิตมากเลยก็คือมันยากที่พระอาจารย์บอกว่ามันยากจริงๆนะฮะแล้วก็รู้สึกเกิดความศรัทธาในพระองค์อย่างสูงมากนะครับว่าพระองค์คิดได้ยังไงนะมันไม่รู้จะเอ่ยคำไหนดีนะครับมันเกินจริงๆนะใช่จนแต่ประเด็นก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราก็พยายามมาทำอย่างพระอาจารย์บอกก็คือดูจิตแวบดึงกลับใช่ประเด็นเราพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็ให้ลองอะไรเลยลองทุกอย่างที่เราคิดว่าจะดีผมก็เลยลองลืมตาเพราะผมหลับตาแล้วเนี่ยสักพักก็สู้เขาไม่ได้ครับท่านจะไปอยู่เรื่อยเลยนะก็รู้เลยว่าที่พระอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆจะโกรธมันก็ไม่แคร์เราด้วยนะครับใช่แล้วก็เลยลืมตาเบาๆนะครับแล้วก็มองเหมือนกับมองกระสินนะครับมองเพ่งไปที่หนึ่งแล้วก็แต่ว่าไม่ได้มองจริงๆแต่ว่าอยู่กับลมได้สักพักหนึ่งก็ไปเหมือนเดิมมันยากจริงๆใช่คือมันไม่ได้รู้จักเราอ่ะมันไม่ได้รู้จักร่างกายจะลืมตาหลับตาจิตก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะเราจะป่วยเราจะเจ็บมันก็ยังทำงานเหมือนเดิมเพราะมันไม่รู้จักกันไอ้ห้าท่านี่มันรู้จักกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นท่าตามธรรมชาติสัตว์เข้ามายึดมันก็ไปหลงเองเฉยๆว่าอันนี้คือของฉันคือแต่มันก็อยู่ในจุดที่เราบางครั้งเราก็เหมือนกับอยากจะทำคะแนนนะครับอาจารย์คือบางทีมันจุดหนึ่งเราบอกไม่นับอันนี้ถือว่ามันน้อยเกินไปที่จะเกิดเป็นเรื่องราวใช่แต่พอเราจะพยายามจะจริงจังกับตัวเองมากแล้วก็เฝ้ามองจริงๆเนี่ยโอ้โหมันยุบยิบใช่มันยุบยิบเกินกว่าที่เราคิดว่าหายใจ1ครั้ง3ครั้งปลดไม่มีปัญหาเราไม่คิดอะไรเข้าออก3ครั้งที่พระอาจารย์บอกไม่มีปัญหาแต่พอเราสังเกตจริงๆอ่ะมันมีความละเอียดของการตลอดเวลาเลยผมว่าโอ้โหผมว่าจิตมันไม่ใช่ว่า3ครั้งเราอยู่แล้วมันไม่ไปใช่โอ้มันเราหลอกตัวเองเหมือนกันครับหรือว่าความละเอียดยังไม่ถึงใช่มหาศาลยังไม่ถึงครับพุทธเจ้าถึงอุปมาลักษณะแบบเม็ดฝนเนี่ยครับฝนที่ตกลงมาบนผิวน้ำแล้วเกิดต่อมน้ำขึ้นมาฟองขึ้นมาโอ้มันยุบยิบไปหมดเลยยุบเกิดดับเต็มไปหมดเลยนับไม่ไหวอั
แปลว่าบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเรานั่งนิ่งมากสงบอุเบกขามากแท้จริงมันก็ยังมีแต่เราไม่มีกำลังที่จะไปตรงขนาดนั้นเห็นไม่ทันเพราะทุกขณะที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเราหมดขณะที่มันเป็นเราเนี่ยเราจะไม่มามองดูตัวเรานั่นคือตอนนั้นเราเผลอเราหายไปแค่หลงชั่วหนึ่งในล้านวินาทีนี้ก็ไปละแป๊บเดียวเป็นความที่เราสำคัญมั่นหมายว่าจิตเป็นเรานิดเดียวแค่นั้นเองผมก็เลยลองวิธีใหม่ครับพระอาจารย์คือว่าถ้าเกิดอินทรีย์ห้ามันมีทั้งหมด5ประการนะครับผมก็ลองใช้สุตตะก็คือฟังสุตตะให้เยอะเลยอาทิตย์เนี้ยฟังสุตตะอย่างเดียวเลยเพื่อทำให้เกิดกำลังในเรื่องขององค์ความรู้และปัญญาให้มากขึ้นกับฟังเพื่อจะมีอนิสงส์ไปที่การดึงกลับมาแล้วไม่ไปเนี่ยของจิตได้ดีขึ้นไหมพอฟังสุตตาฟังเยอะๆกลับมานั่งมันก็ไม่ได้มีผลมากครับมันเหมือนกับว่าสมาธิก็เรื่องของสมาธิการจะดึงกลับมาอยู่ที่การที่พระอาจารย์บอกว่าต้องฝึกให้เคยชินให้เกิดเป็นอุปสรรคไม่เกี่ยวกับว่าถ้าเรารู้ทฤษฎีของสุตตะแล้วจะทำให้เราอะดึงกลับมาเร็วเหมือนคนมันไม่เกี่ยวใช่ไหมครับพระอาจารย์ผมลองแล้วมันไม่เกี่ยวเลยขนาดเราเก่งเรื่องสุตตะขึ้นเยอะนะก็ไม่เกี่ยวกับการดึงกลับมาได้เร็วใช่การดึงกลับมาได้เร็วนี่ต้องอาศัยการฝึกเลยฝึกโดยตรงเลยฝึกดึงเหมือนยกน้ำหนักเลยต้องยกเองเลยมันถึงจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนเรายกของหนักได้แปลว่าไม่มีวิธีอื่นนอกจากการกระทำให้มากเจริญให้มากจริงๆใช่ไหมครับใช่แม้ว่าเราจะเก่งเรื่องไหนมาก็แพ้ใจตัวเองจริงๆใช่สมมติว่ามีศรัทธาสร้างอินทรีย์คือศรัทธาโอ้โหศรัทธาเต็มที่เลยใช่แล้วนะแต่ก็ยังไม่มีกำลังที่จะดึงก็ต้องมาฝึกอยู่ดีศรัทธาวิมุตติก็ยังต้องมาปรารภความเพียรนะต้องมาสร้างสติต้องมาสร้างสมาธิอยู่ดีดังนั้นศรัทธาวิมุตติที่พุทธเจ้าอธิบายต้องใช้อินทรีย์ทุกอย่างเพียงแต่ศรัทธาเนี่ยนำหน้ามาแล้วศรัทธาปิดท้ายแค่นั้นเองต้องใช้อินทรีย์ทุกอย่างเหมือนกันผมก็เลยลองใหม่ครับพระอาจารย์อาจารย์บอกว่าเป็นนักปฏิบัติก็ลองไปเรื่อยๆให้หาจุดที่เจอจุดที่สำคัญที่จะเป็นรอยต่อของการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินไปที่วิมุตติเนี่ยก็คือจิตตั้งมั่นที่พระอาจารย์บอกพอจิตตั้งมั่นเราจะเห็นการเกิดดับจึงเห็นโทษเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับนะครับผมก็รู้สึกว่าพอทำถึงจุดหนึ่งเอ๊หรือเราจะไม่มีกรรมในทางสมาธิหรือว่าเราใช้การฟังการสาธยายดีกว่าเพราะว่าก็เป็นการเข้าถึงวิมุตติเหมือนกันทั้ง5ประการใช่แต่การที่จะทำให้เกิดการฟังการแสดงธรรมสาธยายหรือว่าใครควรทำเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับมาตรงที่ว่ามันก็ไม่ได้เสริมมากนักสำหรับการดึงกลับมาที่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเหมือนกันมันกลายเป็นว่าการที่จะไปถึงจิตตั้งมั่นตรงนั้นพอเราเริ่มจิตตั้งมั่นบางทีใครควรทำหรือว่าสาธยายจิตตั้งมั่นปุ๊บสุดท้ายก็หลุดอีกเหมือนเดิมใช่โอ้โหผมก็โอ้โหคือยังไงมันยากมากเลยนะครับอาจารย์ก็ต้องใช้กำลังในการดึงพระยมสาธยายเนี่ยสาธยายไปอิมัสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีปุ๊บหลุดมันก็ต้องดึงกลับมาอยู่ดีใช่ไหมแต่ก่อนเราสวดสาธยายไปจนทั้งลืมไปหน้าไหนแล้วเผลอไปขนาดนั้นก็มีใช่ไหมสาธยายผิดถูกบ้างเพราะเราเผลอคิดงั้นขณะที่เราแม้แต่สาธยายจิตมันยังไปไม่สนใจที่สุดแล้วโยมก็ต้องดึงขณะที่สาธยายนั่งสมาธิก็ต้องดึงขณะที่ทำสมาธิแสดงธรรมเองก็เหมือนกันจิตก็ไปก็กลับมาเอ้ยแสดงธรรมต่ออย่างเงี้ยโอ้มันไม่สนใจเลยว่าเราจะทำอะไรไปของมันอย่างนี้ครับก็เป็นความท้าทายที่ต้องฝึกปฏิบัติต่อไปนะครับอาจารย์ก็เลยยังมีคำถามเล็กน้อยครับอาจารย์ว่าเอ๊คนที่ละสังโยชน์3ได้เนี่ยเขาเกี่ยวกับการเขาจะดึงกลับมาได้เร็วไหมเกี่ยวไหมหรือละสังโยชน์5เขาจะดึงกลับมาได้เร็วไหมมันมีนัยยะที่มันเกี่ยวกันไหมเขาจะนิ่งขนาดนั้นไหมอารมณ์ว่าเกี่ยวไอ้ตัวดึงกลับนี้เกี่ยวมันจะทำให้เราข้าม
ทีเดียวเลยไปละสังโยชน์ได้เลยซึ่งบางทีไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเอ๊ะได้เมื่อไหร่อย่างเงี้ยมาดูอีกทีอ่ะไอ้กิเลสแบบนี้จืดไปแล้วแบบนี้จืดไปแล้วเพราะพอเราเห็นเกิดดับเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างอารมณ์ต่างๆที่พอเราดูมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแรกๆจะไม่รู้สึกว่ามันจะได้ผลได้ยังไงกับแค่ดูเกิดดับเพราะแรกๆเนี่ยเราจะเอ๊ะอารมณ์อย่างนี้มันต้องพิจารณาสิต้องใคร่ควรสิให้มีเหตุมีผลคนจะคิดอย่างนี้แต่เหตุผลหลักที่สำคัญคือเกิดกับดับแต่พอเรามาเชื่อว่าอ่ะพุทธเจ้าต้องไม่ผิดทนเห็นเกิดดับไปเหตุผลอย่างอื่นไม่เอาไม่ถกเหตุถกผลอะไรกับมันทั้งนั้นน่ะดูแต่เกิดดูแต่ดับกลายเป็นว่ามันได้ผลดีณจุดหนึ่งเนี่ยกลายเป็นอารมณ์เนี้ยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรเลยมันจืดไปโกรธใครขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บโอ้เดี๋ยวมันก็ดับไร้สาระมันกลายเป็นเห็นมุมนี้มันไม่ได้สนใจเนื้อหาว่าโกรธใครอะไรเรื่องอะไรแต่มันจะไปสนใจว่าโอ้ยอารมณ์นี้เกิดเดี๋ยวก็ดับไม่มีสาระไม่รู้จะไปรู้ตามมันทำไมนี่มันกลายเป็นมุมนี้ไปคือมันกลายเป็นอย่างพุทธเจ้าว่ามันเป็นตัวเจาะแทงกิเลสที่แบบว่าทำให้เกิดความเร็วเจาะแทงกิเลสโดยตรงเลยเกิดดับเนี่ยดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการนั่งสมาธิคือเห็นเกิดดับให้ได้รู้ลมปุ๊บมันหลุดไปพุทธเจ้าจึงบอกหลุดไปจะเห็นเกิดละนันทิจะเห็นดับจริงๆเราเฝ้าทำอยู่อย่างเนี้ยละนันทิหลุดปุ๊บรู้ว่าแอะเกิดละเราก็ทิ้งหลุดปุ๊บเกิดอีกละมันอาจจะหลุดไป10ครั้งแล้วก็ได้นะไปรู้ครั้งที่11ว่าหลุดนะก็โอเครู้แค่ไหนทันแค่นั้นอย่างเงี้ยก็เลยมีประเด็นสุดท้ายครับพระอาจารย์ว่าก็เลยเข้าใจที่พระองค์บอกว่าสาคริยธรรมเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการลุกนั่งสลับเป็นหลักแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาธรรมเนี่ยสักชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติจุดเริ่มต้นเราก็ฟังสุตตะทั้งวันก่อนตอนนี้ก็มีสะสมสุตตะถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับที่จะใคร่ควรได้แล้วก็อย่าเพลินในสุตตะทั้งวันอีกไปใช่บางทีผมก็คิดว่าเฮ้ยการฟังธรรมเนี่ยก็เป็นเหตุที่จะทำถึงการวิมุตติไม่ใช่หรอแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาทำสมาธิกับการเจริญสติสติปัญญาสี่อยู่ดีนะครับเป็นทางที่เป็นทางสำคัญมากผมก็เลยว่าอ๋อเข้าใจได้แล้วครับตอนนี้เราต้องมาไม่รู้ว่าจะใช้คำถูกหรือเปล่าว่าใช้เวลากับสุตตะให้ร้อยนงอีกนิดนึงอย่าเพลิดเพลินกับการได้รู้ พระสูตรเยอะๆเชื่อมโยงแล้วบางทีมันนันทิมากเลยนะครับมันเพลินกับการโอ้เรื่องใหม่ละเรื่องใหม่บางทีพระอาจารย์จะสนทนาธรรมทุกวันเนี่ยเราไม่อยากพลาดเพราะเราอยากจะดูเรื่องใหม่อีกละกลายเป็นว่าเวลานั้นก็คือเวลาเดียวที่เราจะปฏิบัติธรรมได้เราก็เลยโอ้บางครั้งเราต้องสละพระอาจารย์บ้างนะเพื่อจะเข้าสู่สมาธิบ้างหรือเปล่าใช่ครับใช่เป็นตัณหาอีกละมันอยากจะรู้เรื่องใหม่รู้เรื่องใหม่อีกแล้วอย่างเงี้ยอยากรู้ตัณหาในวิญญาณอยากรู้เพราะนั้นเวลาวิญญาณได้รู้อะไรใหม่ๆเนี่ยมีภาษาใหม่ๆอ่ะมันจะแบบติดมันจะแหมอะไรนะตื่นเต้นยินดีสุขสมนัสใดๆอันอาศัยวิญญาณแล้วเกิดขึ้นสุขสมนัสนั้นชื่อว่าเป็นรสอร่อยของวิญญาณเราได้ความพอใจเพราะเราได้ไปรับรู้แค่สำเร็จประโยชน์คือได้รู้พอใจละอันเนี้ยสุขสมนัสเกิดขึ้นแล้วครับเนี่ยคือสุดท้ายก็เลยว่าพระสูตรที่เป็นสัตตบุรุษว่าเราจะไม่พูดเรื่องของเราดีๆคนอื่นไปพูดจาไม่โอ้โอตัวเองอะไรเงี้ยบางทีเราสะสมสุตตะตัวนี้เราเข้าใจสัตตบุรุษแล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นคนอื่นที่เขาเข้าใจพุทธศาสนาผิดแล้วเราก็พยายามพูดเยอะไปหน่อยเพราะเรารู้สึกว่าอย่าพยายามจะให้เขาดวงตาเห็นธรรมเหมือนเรากลับกลายเป็นว่าไปโอ้อวดทางธรรมก็กลายเป็นไม่ใช่สัตบุรุษทั้งที่เรารู้นะครับอาจารย์ว่าผมมีสติรู้ว่าตอนนี้ผมกำลังจะพูดสิ่งนี้เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ได้แต่เรารู้สึกว่านี่คือความถูกต้องสรุปแล้วผมก็พูดออกไปเพราะเรามีสุตตะแล้วเราก็รู้ทฤษฎีของสุตตะนี้เราต้องพูดออกไปแต่แล้วก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับ
การมีสติสมาธิที่ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเราจะยังไม่พูดแล้วรอกาละดีกว่าซึ่งเราก็รู้ว่าทำไมเราไม่คิดถึงพระสูตรอีกอันนึงนี้พระองค์บอกว่าจะต้องดูกาละเป็นหลักแม้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์ด้วยใช่เพราะว่าเราไม่แข็งแรงเรื่องสมาธิกับสตินี่เองแปลว่าการฝึกของเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราเก่งเรื่องสุตะกันไปละแต่เรื่องนี้เราอ่อนทำให้เรารู้หมดแต่ก็เป็นงูพิษจนได้ครับอาจารย์งูพิษกัดจนได้ครับครับครับอาจารย์นั้นเนี่ยความพอดีตรงเนี้ยมันหายากมันก็ต้องหาเองเห็นเองบางทีเรานั่นไปอ่ะสุตะน้อยไปละแหมถ้ารู้ตรงนี้ก็สบายแล้วสิอีกแล้วมันต้องกลับมากลับไปจนเป็นความพอดีอ่ะนะไอ้ความพอดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หายากแต่ก็ดูว่าสุตตะเพียงบทเดียวเนี่ยแล้วเราประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยนี่ก็ยังเป็นพหูสูตรนะเป็นพหูสูตรเพียงแต่เราอาจจะยังไม่สามารถเอาไปพอตัวเพื่อผู้อื่นได้มากเพราะสุตตะเราน้อยแต่อันดับแรกเนี่ยเรายังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมได้มันก็คือสุดยอดแล้วเพราะพุทธเจ้าจะเน้นประโยชน์ตนก่อนอันดับแรกเพราะถ้าเราไปมัวทำประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยประโยชน์ตนเราก็จะเสียด้วยพระอาจารย์ครับขออีกนิดนึงนะครับพระอาจารย์คือว่าตอนผมสงสัยเล็กน้อยครับว่าพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมแล้วนะครับท่านก็จะใช้เวลาที่ก่อนบรรลุและหลังบรรลุเนี่ยในการนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับวิหารธรรมนะครับใช่แล้วทำไมท่านถึงรู้พระสูตรเยอะจังครับทั้งที่ท่านมีเวลาในการเสพครบน้อยแล้วพระองค์จะให้ไปปีกวิเวกเล่นแล้วท่านฟังแล้วท่านเข้าใจปุ๊บเลยหรือว่าทำไมท่านไปสะสมสุตตะตอนไหนถึงมีปัญญาวัตถุดิบถึงเยอะได้ไปสอนผู้คนได้เยอะแยะครับมันก็อยู่ที่อย่างคนมีสมาธิดีเหมือนพระเจ้าเหมือนพระเจ้าเราเนี่ยสมาธิท่านดีมากท่านไปพบอุทกปดาบทอาราลดาบทให้สอนธรรมะท่านแค่อุทกปดาบทอาราลดาบทเนี่ยพูดสอนธรรมะหุบปากปุ๊บผู้เจ้าจำได้ตั้งแต่คำแรกถึงคำสุดท้ายคือจำได้หมดเลยนี่คือความสามารถของคนแต่ก่อนที่พื้นฐานสมาธิมันดีมากจิตเวลาคนตั้งมั่นเนี่ยยมพูดอะไรมาเก็บได้หมดเลยนะแล้วผู้เจ้าเนี่ยพูดทวนคำพูดปริภาชกได้หมดน่ากลัวไหมที่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถพูดทวนคำพูดเราที่เราพูดยาวเหยียดจำได้หมดเลยนะอย่าพลาดนะจำพูดอะไรเนี่ยจำได้นะเห็นไหมเมื่อสมาธินี่เป็นผลรองจากสมาธิดังนั้นเวลาพระอรหันต์500เนี่ยใครจำอะไรที่ผู้เจ้าพูดได้บ้างไหนอนุนพูดมาสิไหนอนุรัตพูดมาสิพูดมาปุ๊บเนี่ยที่เหลืออีก400คนเนี่ยได้ยินได้ฟังไปพอทรงจำได้พร้อมๆกันไปเลยทรงจำได้ไปเลยอย่างนี้สามารถเอาไปถ่ายทอดได้ดังนั้นเมื่อสมาธิเขาดีเขาไม่ต้องการเวลาเยอะอย่างเราในการที่จะจำพระสูตรสักพระสูตรหนึ่ง5 หน้า 10 หน้าเล่นกันเป็นหลายวันเนี่ยเขาฟังไม่กี่ทีจากพระโอษฐ์5 เล่มเนี่ยของท่านพุทธทาสอาตมามาเทียบกับปฏิโมกปฏิโมกเนี่ยอาตมาต้องนั่งท่องจริงๆจังๆแบบปีหนึ่งแต่ก็อาศัยแค่วันละ2 ชั่วโมงเราจะไม่ซีเรียสกับมันมากให้เวลากับการท่องแค่2 ชั่วโมงต่อวันเราใช้เวลาปีแต่พระสูตรต่างๆที่ทรงจำได้เนี่ยเราแค่ว่าสนใจอ่านใครควรมันจำได้เองมันไม่ต้องมานั่งท่องแบบปฏิโมกเราจำได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องนั่งท่องแบบปฏิโมกทั้งที่ปฏิโมกขู่ท่องแทบเป็นแทบตายต้องตั้งใจที่จะจำแต่พระสูตรต่างๆยาวเนี่ยแต่เราก็จำได้อ่านผ่านทีหนึ่ง2 ที 3 ทีจำได้เลยอย่างเนี้ยมาก็เลยคิดว่ามันไม่ต่างกับภิกขุในครั้งพุทธกาลเขาฟังสุตตะปุ๊บเขามีสมาธิเขาจำได้เลยพระพม่าจำได้ต้อง50-60 เล่มแล้วไม่ใช่คนเดียวต้องหลายคนก็เลยดูเวลามีพระสูตรที่ผิดเนี่ยพอไปเช็คกับของพม่าทีไรพม่าไม่พลาดทุกทีเนี่ยเช็คเรื่องอายุนรกลำดับชั้นนรกแต่ละประเทศผิดพลาดคาดเคลื่อนคนละนิดคนละหน่อย
แต่พม่าสามพระสูตรตรงกันเปี้ยหมดเลยเออของพม่านี่แม่นก็จัดว่าเป็นเขาเป็นประเทศเดียวเลยที่เขาเน้นเรื่องทรงจำการท่องอย่างเนี้ยท่องให้มากจำแม่นเป๊ะแต่ปัญหาก็คือเขาไปดันไปจำไอ้คำแต่งใหม่ด้วยเนี่ยมันพลาดตรงเนี้ยถ้าเขาไม่ไปจำคำแต่งใหม่นะโอ้โหมีแต่คำพุทธเจ้าล้วนเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าข้อธรรมเนี่ยสอดรับกันหมดเลยพอไปจำคำแต่งใหม่มันตีกันนะพลาดไม่เกี่ยวกับสมองซีซ้ายซีขวาใช่ไหมครับใช่ไม่เกี่ยวว่าซีขวาใหญ่ซีหน้าเป็นยังไงหนวกนูนสวยงามไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมใช่เพราะพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องสมองเลยพุทธเจ้าพูดเรื่องฟังการฟังธรรมเป็นเหตุให้เกิดการทรงจำการทรงจำเป็นเหตุให้เกิดการใคร่ควรธรรมเนี่ยมันมาจากการฟังการได้สดับและพุทธเจ้าจะบอกว่ามนที่สาธยายไม่กี่ครั้งเนี่ยแต่จำได้เพราะอะไรเพราะนิวรณ์ห้าดับพอนิวรณ์ห้าดับได้เนี่ยมนเนี่ยสาธยายแค่ครั้งสองครั้งก็จำจะป่วยกล่าวพยายถึงมนที่สาธยายมากยิ่งจำแม่นยิ่งจำนานเลยแต่ถ้านิวรณ์ห้ายังมีอยู่เยอะเนี่ยมนที่สาธยายบ่อยครั้งก็ยังจำไม่ได้ป่วยกล่าวพยายถึงมนที่ไม่สาธยายยิ่งจำอะไรไม่ได้เลยรอยอยากสมองลืมไปได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเขาอยากไอสไตล์เขาอยากมากเลยไม่มีอะไรเลยไม่เกี่ยวนิวรณ์ห้าอย่างเดียวนิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาตัวเนี้ยแต่ทีนี้อย่างพวกไอสไตล์หรือใครต่อใครที่เขานั่นเนี่ยเขาคือนี่เรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์สัตว์ไม่เท่ากันพวกนี้สร้างมามากทำไมบางคนทำแป๊บเดียวสมาธิทำง่ายที่พุทธเจ้าบอกเป็นผู้ได้ไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่บางคนทำฌานสี่แป๊บเดียวได้ไม่ได้ฝึกอะไรเยอะเลยของเก่าเยอะก็อันนี้วัดกันไม่ได้ขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วก็มีคำถามต่อไหมคำถามมีไหมครับลมหายใจเข้าออกนะเหมือนการจับนกด้วยมืออย่าบีบแรงไปบีบแรงไปนกตายจับลมไปนกหลุดมือพระศาสดาให้จับพอดีพอดีทำพอดีพอดีอย่าเคร่งเครียดมากเกินไปอย่าน้อยเกินไปพระองค์บอกว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสนะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดอินทรีย์ห้าต้องพอดีเดี๋ยวให้เราเจริญอนาปานสติต่อไปแล้วดูจิตที่รู้ลมหายใจของเราเนี่ยดูการขยับไหวของมันเปลี่ยนอารมณ์ปุ๊บรีบละความเพลินรู้ตัวให้ไวแล้วก็กลับมาไม่ต้องไปโมโหมันหรือเครียดคัดกับมันไปได้เราก็ดึงมาได้มันไปเราก็ดึงมันมาที่พระองค์เปรียบเหมือนการจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกกับเสาเขื่อนเสาหลักพอสัตว์มันเราปล่อยสัตว์ไปสัตว์ก็จะเย่อไปมันก็ติดเสามันเย่ออีกมันก็ติดเสาเราอาศัยกายเนี่ยเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตรวมถึงเรียกกายเนี่ยกายยคตาสติว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักเป็นที่ตั้งอาศัยของจิตเป็นกายยคตาสติอันนี้เราก็มาฝึกสร้างกำลังในการละความเพลินดึงจิตกลับมาเพื่อให้เห็นว่าจิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดการดับไม่เที่ยงการเห็นความไม่เที่ยงของจิตเป็นการเห็นอาทินวะคือโทษการเห็นจิตมีการดับไปแตกสลายคือการเห็นโทษมันก็คือเราต้องหมั่นเห็นโทษเรื่อยๆมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแต่อย่าไหลไปกับอารมณ์ไม่ใช่นามธรรมเรื่องนี้ดับแล้วก็ไปรู้เรื่องอื่นต่อกลับมารู้ลมเข้าไว้ต้องกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักไม่งั้นมันจะไหลไปเรื่อยไหลไปคิดเปลี่ยนเรื่องคิดไปเรื่อยกลายเป็นเพลินกับอารมณ์ไปอีกกลับมารู้ลมหายใจเข้าไว้ลองทำสมาธิอานาปานสติสมาธิกัน